การนี้นะคะรถคันนึงพอขับมาแล้วพุ่งชนกับรถที่จอดอยู่ริมทางจนกระทั่งมีคนบาดเจ็บลูกที่มากับรถคันต้นเรื่องเองก็บาดเจ็บไปด้วยแต่ปรากฏว่าแกจะลงไปต่อยรถคันอื่นเข้าค่ะเพราะหาว่าทำลูกแกบาดเจ็บคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองดูภาพกล้องวงจรปิดก่อนนะคะที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีอุบัติเหตุค่ะมีรถชนกับรถที่จอดอยู่ที่บริเวณริมทางหลายคันก่อนถึงจุดกับรถนิคมริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้มีคนบาดเจ็บหลายคนนะคะเจ้าหน้าที่รีบเดินทางไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุรวมไปถึงประสานกับรถโรงพยาบาลชะอำแล้วก็รถกู้ภัยให้เข้าพื้นที่ไปด้วยตรงนั้นน่ะที่เกิดเหตุเป็นหน้าร้านขายต้นไม้ไปเจอรถเก๋งสีบรอนซ์ค่ะอยู่ในสภาพอัดชนเข้ากับท้ายรถกระบะสีดำที่กำลังจอดแวะซื้อต้นไม้ในรถเก๋งเจอคนบาดเจ็บ3คนคนขับเก๋งชื่อว่ารังสรรค์อายุ45มาเที่ยวหาดชะอำกับลูกอายุ17แล้วก็ญาติที่เป็นเยาวชนอีกคนนึง3คนนี้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ดูแล้วรังสรรค์เหมือนมีอาการมึนเมาพูดจาเอะอะโวยวายแล้วพอไปตรวจในรถเอ้าเจอขวดสุราตกอยู่ด้วย1ขวดแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นรังสรรค์พยายามจะเดินเข้าไปหาเรื่องนายวันชัยคนขับรถบรรทุก6ล้อโดยไปกล่าวหาคนขับรถบรรทุกว่าเนี่ยคุณทำให้ผมลูกแล้วก็หลานบาดเจ็บแต่ตำรวจเองเข้าไปห้ามปรามเหตุการณ์เอาไว้ได้ก่อนถามกับคนขับรถบรรทุก6ล้อนะคะคนขับรถ6ล้อบอกว่ารถของผู้บาดเจ็บนั่นแหละเขาวิ่งแซงซ้ายมาอย่างเร็วเลยสุดท้ายไม่พ้นไปชนกับกระบะที่จอดซื้อต้นไม้อยู่และกระเด็นมาโดนรถบรรทุกของผมเต็มๆแล้วหลังจากนั้นเขาเดินลงจากรถมาต่อว่าจะมาทำร้ายร่างกายผมด้วยหาว่าผมอ่ะทำให้คนในรถเขาเจ็บยกคันวันชัยเมื่อกี้เขาจะเข้ามาทำร้ายเราครับเหรอแล้วก็ทำยังไงเขาจะต่อยผมตั้งแต่ยืนนู่นแล้วก็จะต่อยผม2รอบแล้วอ๋อเราก็เลยเดินหนีมานี่ผมเดินมาเนี่ยตามมาผมมาเห็นเขาบอกว่าผมผิดผมไปชนลูกเขาทำไมครับผมไม่ได้ชนผมขี่ม้าผมดีแต่เราเห็นว่าเขาแซงซ้ายมาผมไม่เห็นว่าแซงซ้ายแต่รถไม่น่าจะแซงซ้ายขึ้นมาแน่นอนมาลักษณะนั้นคือทางฝั่งพี่รังสรรค์แม้ว่าจะเป็นคนขับรถไปชนเขาแต่ว่าคนในรถพี่บาดเจ็บหมดเลยแล้วที่เจ็บก็คือลูกด้วยแกก็คงเป็นห่วงแต่มีคนให้ข้อมูลนะคะว่าลักษณะเหมือนแกอยู่ในอาการเมาอ้อแอ้อแอตำรวจก็เลยเอาตัวไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะโอ้โห200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์200คุมตัวดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะโอ้พี่จะไปหาเรื่องคันอื่นแล้วหาว่ารถคันอื่นทำให้ลูกตัวเองบาดเจ็บอันนี้ไม่ได้แล้วนะผลการตรวจร่างกายเนี่ยชัดเจนเลย200นี่แกกินได้ยังไงแล้วก็แซงก็เลยแซงไม่พ้นไง